ดูเรื่องน้ำสวัสดีค่ะครูนุ่มมาแล้วนะคะวันนี้พาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศสีเขียวนะคะซึ่งการที่เราได้เปลี่ยนบรรยากาศก็จะเป็นการดีนะคะช่วงก่อนฝนตกไม่ได้พาทุกคนมาเยี่ยมชมท้องทุ่งนานะคะดังนั้นแล้ววันนี้มีโอกาสดีๆนะคะพาทุกคนมารับพลังไปด้วยกันเลยค่ะหลายคนวันนี้นะคะขึ้นมาทำออนไลน์แล้วนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าพลังตกบ้างนะคะซึ่งคุณนุเองก็เป็นคนคนนั้นที่เคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนค่ะและมีใครหลายๆคนถามคุณนุเข้ามานะคะถึงเรื่องการที่จะทำยังไงที่จะทำให้เรามีพลังที่จะไปต่อในโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าหลายคนวันนี้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าทำไมทำไปแล้วเอ๊ะทำไมยิ่งทำยิ่งพลังตกบ้างยิ่งทำยิ่งสับสนบ้างนะคะซึ่งทุกคนเป็นกันหมดค่ะครูหนูเองก็เป็นเช่นกันค่ะแต่มันจะมีว่าเราเป็นแต่เราจะจมอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าเพราะหลายคนนะคะถ้าวันนี้รู้สึกสับสนแป๊บนึงนะคะรู้สึกสับสนหรือว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเนาะฉันเดินมาถูกทางหรือเปล่านะฉันเดินมาแล้วทำไมเหมือนกับว่ามองไม่เห็นทางข้างหน้านะคะซึ่งการที่หลายๆคนอยากที่จะมาประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์นั้นนะคะมันก็อาจจะเหมือนยากนะคะใหม่ๆเพราะว่าสิ่งที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเรานั้นมันมักจะมองเหมือนว่าจะไม่เป็นไปได้นะคะและการที่หลายๆคนนั้นมีความรู้สึกแบบนี้ครูนูเองบอกได้เลยค่ะครูนูก็เป็นค่ะกว่าที่ครูนูจะฝึกตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันเข้มแข็งมากและฉันรู้เลยว่าทางนี้มันเป็นทางสำเร็จที่ยั่งยืนสำหรับฉันและว้า มีคนมามีตัวปวดนิดๆ นะคะมาตรงนี้นะคะบริการคุณหนูเองค่ะแป๊บนึงนะคะเหมือนจะเอียงๆนะคะเดี๋ยวเราตั้งกล้องให้มันโอเคก่อนเนาะ บรรยากาศดีนะคะก็สดชื่นไปตามๆกันนะคะดังนั้นแล้วนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังทำออนไลน์อยู่หรือว่ามีความรู้สึกว่าฉันอยากขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วจะทำยังไงให้มีความสุขระหว่างการเดินทางได้ตลอดเส้นทางนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะต้องเจออุปสรรคระหว่างทางอยู่แล้วค่ะแต่ทุกๆคนจะต้องรู้ไว้ก่อนว่าแม้เราจะเจออะไรระหว่างทางนะคะจงรู้ไว้เลยว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันสำคัญกว่าอุปสรรคระหว่างทางค่ะอันนี้ก็ได้มาจากครูเอ๋นะคะเพราะว่าคุณนุก็กว่าที่จะมาถึงวันนี้เราก็ติดตามครูมาหลายคนนะคะแต่สำคัญที่สุดนะคะคุณจะต้องเลือกครูที่คุณถูกใจมากที่สุดอย่าตามเยอะนะคะเพราะว่าคุณนุก็เพิ่งรู้จักโลกออนไลน์ได้ปีกว่าค่ะแล้วเราก็แรกๆเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนจะเป็นคนที่ใช่สำหรับเรานะคะดังนั้นแล้วพอมาถึงวันนี้เราก็ต้องเลือกคนที่จะสามารถ พาเรานะคะไปสู่เส้นทางสายสำเร็จที่เราต้องการได้เพราะทุกคนนั้นมีความชื่นชอบแตกต่างกันออกไปค่ะแต่ถ้าวันนี้เรามัวแต่ไปทางนู้นทีไปทางนี้ทีนะคะมันก็อาจจะสำเร็จได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นเราจงมาใช้พลังพลังโฟกัสของเรากับการที่จะติดตามไอดอลของเรานะคะคุณนูก็มีไอดอลของคุณนูแล้วค่ะแล้วก็หลายคนวันนี้นะคะให้คุณตามหานะคะคนที่จะพาคุณไปสู่เส้นทางความสำเร็จนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำออนไลน์แล้วนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าระหว่างการเดินทางทำไมมันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดนะคะมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่เรารู้จักโลกออนไลน์ใหม่ๆมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราและครูนูรู้ว่ามันเป็นสิ่งใหม่สำหรับหลายๆคนค่ะพอเราได้รู้ว่าโลกออนไลน์นั้นมันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นท้าทายสำหรับเราเราก็เลยตอนที่อยากทำใหม่ๆเราก็เลยอยากจะขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าเส้นทางสายนี้มันคงจะง่ายเนาะแบบนี้นะคะแต่พอขึ้นมาแล้วหลายคนท้อถอยไปเพราะมีความรู้สึกว่ายิ่งทำแล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดนั่นเป็นเพราะว่าเราเพิ่งเจอแรกๆใหม่ๆแล้วเราก็ใส่ความรู้สึกนั้นเข้าไปใช่ไหมคะดังนั้นแล้ววันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนนึงอยากที่จะมีพลังของการไปต่อในด้านดีบนโลกออนไลน์นะคะครูนูบอกไว้เลยค่ะว่าเราสามารถขยายข้ออ้างอิงในชีวิตของเราให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะ
เพราะการที่เราขยายข้ออ้างอิงนั้นมันจะช่วยทำให้เรารู้อย่างแน่ชัดเลยว่าเส้นทางสายนี้มันจะพาเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการตามที่ใจเราปรารถนาค่ะซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณูไปอ่านในหนังสือปลุกพลังของโทนี่โรบินส์นะคะเพราะว่าเราจะเป็นอะไรไปไม่ได้เราจะสามารถไม่สามารถพาตัวเองเดินไปได้ถ้าวันนี้เราไม่ปลุกพลังไฟในตัวของเรานะคะดังนั้นแล้วการเรียนรู้บนโลกออนไลน์นั้นสำคัญที่สุดเลยเราจะต้องมีพลังในตัวของเราตลอดเวลาค่ะพลังจากคนอื่นนั้นก็สำคัญนะคะแต่ถ้าวันนี้เราไม่อนุญาตให้พลังของคนอื่นมาช่วยเรานะคะเราก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ดังนั้นเราจงนำพลังในตัวเราและพลังจากผู้อื่นที่เขาส่งมาเป็นพลังให้เรานะมารวมกันนะคะจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะถึงแม้วันนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันลงมือทำไปแล้วรู้สึกพลังตกเหลือเกินนะคะดึงมันกลับมาค่ะมันเป็นเรื่องง่ายมากเมื่อก่อนคุณเองเป็นคนนึงที่มีความรู้สึกว่าฉันก็หมดพลังจนฉันจะทำยังไงดีนะคะพอเรายิ่งเรียนรู้นะคะมันทำให้เราได้รู้อะไรเยอะแยะมากมายค่ะและก็เลยทำให้คุณูเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นอย่างสุดใจนะคะว่าเส้นทางที่คุณูตั้งใจไว้และฝันไว้เป้าหมายที่คุณูได้วางไว้นั้นมันจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะขอเพียงแค่เราเรียนรู้พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะดังนั้นเรามาเข้าการขยายข้ออ้างอิงในชีวิตของเราให้ขยายใหญ่ขึ้นนะคะวันนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าข้ออ้างอิงนั้นคืออะไรก็คือวันนี้นะคะคุณรู้ไว้เลยว่าประสบการณ์ในชีวิตของคุณนั่นน่ะข้อแรกเลยนะคะอันนี้คือข้อแรกที่เราจะสามารถดึงข้ออ้างอิงมาได้จากที่ไหนนะคะข้ออ้างอิงในชีวิตของเรานั้นก็คือคุณจะต้องดึงข้อมูลในอดีตของคุณหรือว่าในประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณนะคะว่าประสบการณ์นั้นมันมีข้อดีอะไรที่คุณเคยทำสำเร็จมาแล้วนะคะมันเป็นข้ออ้างอิงที่จะสามารถมาใช้ทำหรือว่าเอามาเชื่อมต่อกับประสบการณ์หรือว่าในงานที่คุณทำในตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เคยสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าฉันจะสามารถฉุดพลังฉันขึ้นมาได้ยังไงในวันที่เราพลังตกดังนั้นเราจะต้องย้อนกลับไปในประสบการณ์ของเราว่าประสบการณ์ไหนที่มันจะสามารถมาผูกติดหรือว่ามาเชื่อมต่อกับการกระทำของเราในวันนี้นะคะยิ่งเราดึงหรือว่าขยายนะคะประสบการณ์ที่เราเคยทำสำเร็จมาแล้วนั้นนะคะมากเท่าไหร่นะคะเราจะมีความรู้สึกแน่ใจแน่ชัดอย่างยิ่งขึ้นไปค่ะและการที่เราจะไปต่อนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะคะฉะนั้นแล้วหลายคนวันนี้ที่คุณพลังตกที่คุณหมดแรงคุณไม่อยากที่จะเดินต่อนะคะหรือว่ามัวลังเลสงสัยสิ่งนี้มันจะช่วยคุณได้มากๆเลยค่ะเพราะครูนูเองพอเราเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วมันก็จะมีช่วงนึงที่เราสับสนเราพลังตกบ้างนะคะมันก็เลยทำให้เราต้องหาวิธีการหาเรื่องราวของคนสำเร็จมาแบบมาทำให้เราสนับสนุนเนาะเหมือนกับว่ามาสนับสนุนมาเชื่อมต่อนะคะกับสิ่งที่จะพาเราไปสู่เส้นทางความสำเร็จเพื่อที่จะให้เราเดินต่อไปอย่างมีพลังนะคะครูหนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่ทำมาแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าทำไมฉันจะไปต่อหรือไม่ไปเห็นครูหนูทำบ่อยๆทำประจำทำทุกวันแบบนี้นะคะครูหนูก็จะทำมาได้ปีกว่าแล้วนะคะแต่คุณนูก็รู้สึกว่าการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะจุดนี้มันทำให้เรามีผลลัพธ์ภายในเยอะแยะมากมายเพราะถ้าอยู่ในโลกออนไลน์นั้นไม่มีทางที่จะรู้สึกแบบนี้ไม่มีทางที่จะเห็นเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแบบนี้ค่ะหลายคนอาจจะมองแต่ผลลัพธ์ภายนอกว่าจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งแรกที่คุณูขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะเมื่อก่อนเราขึ้นมาแบบเราอยากไงคะอยากจะได้เงินอยากจะไม่มีเหตุผลใดเลยค่ะสิ่งแรกที่คุณูขึ้นมาบนโลกออนไลน์ครั้งแรกนะคะที่เจอครูเอนะคะเจอเรียนหน้าเพจนี่แหละค่ะเจอแล้วพอเขาบอกว่าทำออนไลน์แบบนี้รวยอ้าวได้ยินแบบนี้เลยขึ้นมานะคะจนไปเจอโค้ชใหม่นะคะถึงจะได้รู้จากอาจารย์มณีเพราะว่ากว่าเราจะมารู้เรื่องแบบนี้เราก็มีความรู้สึกว่า
อุ้ยฉันภาคภูมิใจในตัวฉันเหลือเกินผลลัพธ์ที่ฉันได้นี่มันโคตรสุดยอดมากกว่าที่เราเคยคิดมานะคะถ้าคุณูยังอยู่ในโลกออฟไลน์คุณูจะไม่มีทางพาชีวิตของคุณูมาถึงจุดนี้ได้เลยค่ะจุดที่เรามีพลังที่จะสามารถสร้างสิ่งที่เราต้องการได้อย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถสร้างชีวิตที่เราต้องการได้แบบง่ายๆสบายๆค่ะและหลายคนก็อยากที่จะเป็นเหมือนกันและทุกคนที่กำลังมุ่งมั่นทำออนไลน์คุณูเชื่อค่ะว่าสิ่งแรกที่ทุกคนปรารถนาก็อาจจะเป็นเงินนะคะแต่วันนี้เราต้องรู้ด้วยค่ะว่าก่อนที่คุณจะได้เงินนั้นคุณจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคุณให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าการที่หลายคนอย่างคุณูเองก็กว่าที่เราจะเดินมาทางมาถึงจุดนี้ได้นะคะมันมีส่วนสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรารู้สึกว่าระยะเวลาเดินทางหรือว่าระหว่างการเดินทางนี้นะคะมันเจอหลายสิ่งหลายอย่างมากระทบใจเราถ้าวันนี้เราไม่ฝึกฝนใจของเราให้เข้มแข็งเราจะไม่มีทางเดินต่อไปได้แน่นอนค่ะดังนั้นแล้วคุณจะต้องขยายข้ออ้างอิงประสบการณ์ของคุณให้มาเชื่อมต่อกับสิ่งที่คุณทำในวันนี้นะคะครูนูเองนะคะไปขยายข้ออ้างอิงในประสบการณ์เดิมๆแล้วมันมาผูกพันมันมาเชื่อมต่อกับการเป็นครูออนไลน์ในวันนี้มันเลยทำให้เรามีภาพเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณอยากจะมีพลังไปต่อข้อแรกคุณจะต้องขยายนะคะข้ออ้างอิงในชีวิตของคุณที่ผ่านมาในประสบการณ์ของคุณที่ผ่านมาคุณทำอะไรที่มันสืบเนื่องมันสอดคล้องกับงานที่คุณทำในปัจจุบันกับการทำออนไลน์ในปัจจุบันคุณดูประสบการณ์คุณดูนั้นเยอะแยะมากมายค่ะที่คุณดูเอามาเชื่อมในจุดนี้มันเลยทำให้คุณดูเป็นคนหนึ่งที่มีพลังตลอดระยะเวลาเดินทางค่ะไม่ว่าวันนี้ฉันอาจจะสับสนกังวลแต่เราต้องไปรีบไปหาหนังสือหรือว่าข้ออ้างอิงจากคนสำเร็จมาเพิ่มนะคะมาตอกย้ำนะคะให้มันเข้าล็อกกับความคิดของเรากับพลังที่เราต้องการนะคะมันจะทำให้คุณเป็นคนหนึ่งที่เดินต่อไปได้อย่างมั่นมั่นและแน่วแน่อย่างยิ่งเลยค่ะ พูดผิดพูดถูกนะคะการที่คุณหลายๆคนมีความเสื่อมขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วไอ้พูดผิดบ้างพูดถูกบ้างได้หรือเปล่าคะได้มากเลยค่ะคุณหนูเองเป็นคนหนึ่งค่ะกว่าจะมาพูดได้แบบชาญชัดเจนแบบนี้นะคะก็ผ่านหลายอย่างมาแล้วค่ะแต่เราก็ภาคภูมิใจเพราะทุกการเติบโตของเรานั้นนะคะมันจะทำให้เราแบบมีความรู้สึกว่าฉันเก่งฉันทำได้ยิ่งกว่านี้นะคะมากกว่านี้ค่ะทุกคนจะไปได้ไกลกว่านี้มากแล้วมาถึงข้อ2นะคะขยายข้ออ้างอิงได้จากที่ไหนใช่ไหมคะขยายข้ออ้างอิงได้จากการจินตนาการค่ะรู้หรือเปล่าว่าวันนี้นะคะการที่เราจินตนาการถึงอนาคตของเราหรือว่าจินตนาการถึงเรื่องราวของเราที่เราต้องการในอนาคตหรือว่าในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าวิสัยทัศน์ของเรามันจะกว้างไกลกว่าแล้วก็มันจะไร้ขีดจำกัดค่ะเมื่อก่อนเราเป็นคนนึงอย่างครูนูอยู่ในโลกออฟไลน์มานานมากใช่ไหมคะทุกคนก็เหมือนกันค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในโลกออฟไลน์มากี่ปีแล้วแต่ถ้าคุณมาเจอโลกออนไลน์และคุณเปิดใจเรียนรู้นะคะคุณจะเป็นคนนึงที่มีวิสัยทัศน์ที่ไกลมากๆและเป็นคนนึงที่มีความรู้สึกว่าพลังในชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นมันดีอย่างยอดเยี่ยมถ้าเราไม่ยอมพาตัวเองมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับโลกออนไลน์เราจะไม่มีทางรู้ได้เลยนะคะว่าเราจะสามารถทำให้ความฝันของเราเป็นจริงไปได้หรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนที่ผ่านมาคุณูอยู่ในโลกออฟไลน์แล้วคุณูอาจจะมีความฝันว่าเอ๊ะฉันชีวิตวันข้างหน้าฉันจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงหรืออาจจะคิดแบบแวบนึงฉันอยากจะรวยฉันอยากจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่ว่าเราไม่รู้ไงคะว่าถ้าเราแค่คิดแป๊บเดียวนั้นมันไม่สามารถที่จะทำให้เราเป็นจริงได้แต่พอเราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นเขาบอกว่าการที่เราสามารถที่จะช่วยตัวเองไปถึงจุดสุดยอดของความสำเร็จของเราไม่ว่าคุณอยากสำเร็จในเรื่องไหนคุณจะต้องคิดซ้ำๆและใส่รายละเอียดมันเข้าไปค่ะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูนูภาคภูมิใจและรักโลกออนไลน์มากๆทำให้ครูนูกลายเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้อะไรแบบนี้มาก่อนและเราได้มารู้มันเลยทำให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่อ๋อดังนั้นแล้วฉันจะต้องขยายข้ออ้างอิงในการจินตนาการเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้ฉันไปต่อนะคะใครเข้ามาแล้วคุณอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเพราะว่ามาไลฟ์อยู่ตรงนี้มันสัญญาณอาจจะไม่เห็นเนาะสัญญาณมันอาจจะนิดหน่อยนะคะ นิดหน่อยนี่คือว่าไม่เห็นคอมเมนต์เลยเวลาที่คุณมาไลฟ์กลางทุ่งนานะคะดังนั้นสำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะการที่คุณจะเพิ่มพลังตัวเองให้ไปต่อได้ทุกสถานการณ์นั้นนะคะสำคัญที่สุด
ทุกวันนี้คนมาทำออนไลน์กันเยอะมากแล้วเราจะเห็นว่าคนทำกันเยอะแยะก็จะมีไม่กี่คนที่จะสามารถสำเร็จได้เพราะว่านั่นเขาไม่รู้ว่าเขาจะสามารถขยายข้ออ้างอิงให้กับตัวเองได้ยังไงขยายข้ออ้างอิงเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้แบบไหนนะคะวันนี้ครูนูได้ตื่นรู้ในเรื่องนี้เลยมาบอกกับทุกคนค่ะมาฝากกับทุกคนว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่ายิ่งทำออนไลน์แล้วเอ๊ะฉันมาถูกทางหรือเปล่าฉันจะไปต่อดีหรือเปล่านะคะมันจะมีช่วงเวลานั้นค่ะครูนูก็เคยเป็นค่ะแต่พอครูนูยิ่งเข้าไปอ่านหนังสือคนสำเร็จนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเอาสมองคนสำเร็จมาไว้ที่เรานี่มันจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมันยิ่งทำให้เรามีพลังที่จะไปต่อนะคะดังนั้นรู้หรือเปล่าว่าการที่คุณจินตนาการมันเหมือนกับว่าเราปลดปล่อยความคิดมาเพื่อที่จะนำมาซึ่งภาพแห่งความชัดเจนในเป้าหมายนะคะอย่าลืมนะคะการปลดปล่อยจินตนาการของคุณนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมทำให้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลังที่จะเดินหน้าเดินต่อไปทำออนไลน์ได้อย่างสุดทางของคุณแน่นอนค่ะวันนี้นะคะครูนูเป็นคนหนึ่งที่มั่นใจในตัวเองอย่างมากมายค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เรามีภาพเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วไม่ว่าสิ่งไหนมากระทบนะคะเราก็จะไปต่อค่ะเพราะทุกการไปต่อของเรานั้นนะคะเราจะส่งต่อเรื่องราวนี้ให้กับผู้คนแน่นอนนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันสำเร็จนิดหน่อยแต่ฉันก็เก็บไว้เดี๋ยวรอฉันสำเร็จยิ่งใหญ่ก่อนค่อยมาแชร์ค่อยมาส่งต่อนะคะถ้าเราคิดแบบนั้นเราไม่นำออกมาเผยแพร่เราไม่นำออกมาส่งต่อคุณจะไม่มีความรู้เพิ่มมากขึ้นแต่การที่คุณูออกมาส่งต่อในทุกๆวันนั้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเชื่อมโยงนะคะความสำเร็จของเราให้เข้าใกล้ความเป้าหมายของเรามากที่สุดยิ่งเราออกมามากเท่าไหร่นั้นเราจะยิ่งได้สิ่งนั้นเพิ่มขึ้นในทุกๆวันค่ะและมันจะทำให้คุณแน่ชัดแน่วแน่ในเป้าหมายอย่างชัดเจนนะคะจบแล้วนะคะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะถ้าวันนี้หลายคนพลังตกเอ่ยหรือว่าลังเลสงสัยเอ่ยจะทำต่อไม่หรือว่าจะทำต่อดีจะไม่ทำต่อดีนะคะครูนูบอกได้เลยค่ะคุณจงไปขยายข้ออ้างอิงเพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิตของคุณนะคะเพราะครูนูได้เรียนรู้มาแล้วนะคะเพิ่งอ่านจบตะกี้นี่ค่ะก็เอาออกมาส่งต่อเลยเพราะเรารู้ว่าทริคดีๆข้อความรู้ดีๆแล้วดังนั้นแล้วเราต้องรีบเอามาใช้กับตัวเองและส่งต่อให้กับคนที่เขาต้องการนะคะขอให้ทุกๆคนนะคะจงไปต่อในด้านดีค่ะเพราะทุกครั้งที่คุณไปต่อในด้านดีคุณจะเจอเรื่องราวดีๆมากมายนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะว่าชีวิตของเราที่เคยผ่านมานั้นเพราะเราไม่รู้ในเรื่องนี้มันเลยทำให้เราพลาดแต่วันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่ได้รู้เรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วเราจะไม่ยอมปล่อยมือเราจะกอดเป้าหมายของเราไว้ให้แน่นที่สุดจนกว่าเราจะถึงเป้าหมายและถึงแม้เราถึงเป้าแล้วเราก็จะตั้งเป้าต่อไปค่ะตั้งเป้าในระดับต่อไปเพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะเรียนรู้พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะถ้าครูนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมไปต่อครูนูก็เชื่อค่ะว่าชีวิตของครูนูก็ต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะแย่กว่าเดิมแต่วันนี้เรารู้แล้วว่ายิ่งเรามาต่อเรายิ่งเจอเรื่องราวมากมายที่มันตอกย้ำซ้ำเติมเราว่าเอ้ยซ้ำเติมในด้านดีนะคะงมงายในด้านดีทำให้เรารู้ว่าชีวิตของฉันมันมาถูกทางแล้วมันมาถูกมากๆและมันมาตามเส้นทางที่เขาได้ปูไว้ให้เราแล้วเราเชื่อมั่นเรามั่นใจเราแน่วแน่นะคะมันทำให้เราแบบรู้ที่คุณูเดินแบบไม่หยุดบางคนอาจจะเห็นว่าเดินไปมีเป้าหมายหรือเปล่านะคะครูนูมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วค่ะขอให้ทุกคนจงมุ่งมั่นเดินต่อไปในด้านดีขยายข้ออ้างอิงด้วยการหาข้ออ้างอิงในประสบการณ์เก่าของคุณนะคะมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่อ๋อฉันก็เคยทำแบบนี้มาได้แล้วมันเชื่อมโยงกับเป้าหมายของฉันในวันนี้มันมาเชื่อมล็อกกันเลยนะคะเหมือนจิ๊กซอเลยค่ะดังนั้นแล้วคุณจะตื่นเต้นนะคะว่าโอ๊ยอุ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรแบบนี้เหมือนว่าชีวิตของเราในแต่ละวันมันเจอเรื่องท้าทายกับฝึกฝนตัวเองต่อไปนะคะขยายข้ออ้างอิงของเราให้เยอะที่สุดค่ะนำมาปรับใช้นำมาเชื่อมกับสิ่งที่เราทำในวันนี้มันจะทำให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่มีพลังอย่างแน่นอนค่ะและสิ่งที่สองขยายข้ออ้างอิงด้วยการจินตนาการค่ะจินตนาการปลดปล่อยภาพออกไปนะคะว่าคุณต้องการสิ่งไหนเพราะจินตนาการนั้นนะคะมันจะทำให้คุณเจอวิสัยทัศน์ที่ไกลกว่าเดิมและสูงกว่าเดิมมันแบบวิสัยทัศน์นั้นมันไม่มีขีดจำกัดเลยค่ะมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าฉันสามารถที่จะไปถึงจุดๆนั้นได้แบบง่ายๆสบายๆนะคะขอบคุณทุกคนที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะและขอบคุณนะคะ
ทุกการสนับสนุนนะคะขอบคุณ Facebook ขอบคุณพี่มาร์คนะคะขอบคุณท้องทุ่งนาแห่งนี้ด้วยนะคะอีกหน่อยนะคะเราจะทำท้องทุ่งนานี้ให้เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยเนาะทุกคนมีจินตนาการนะคะครูหนูก็เป็นคนหนึ่งที่มีจินตนาการดังนั้นแล้วฝันในสิ่งที่ดีคุณจะสามารถทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กับครูหนูขอบคุณที่ติดตามเพจครูหนูแล้วมาเจอกับครูหนูใหม่ได้ทุกๆวันที่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์รักและขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมหาปัญญาจากครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะแล้วมาเจอกับคุณอูใหม่ได้พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย